สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีครับผมนี่ก็เป็นคา98ใหม่นะครับเจาะเกาะบวก2บวกระยะและลบการเคลื่อนที่นะครับก็คือถือได้ช้านะครับผมก็เตรียมตัวนะครับวันนี้ก็ภารกิจก็จะเริ่มขึ้นวันที่19นะครับผมภารกิจกำลังจะเริ่มขึ้นนะวันนี้ก็คือมีกิจกรรมอะไรมากมายนะครับก็คือเริ่มนะก็คือจะเริ่มคืนนี้นะครับผมโอเคกิจกรรมก็จะมีอะไรก็มีประมาณนี้เลยอันนี้พี่ก็มาแบบซอฟต์แซมเปิลก่อนนะนี่เลยภารกิจลบยักษ์นะครับผมลดยักษ์ล้มยักษ์นะครับผมแต่เพื่อสร้างทีมแล้วก็ภารกิจถูกปลดล็อกก็คือจะมีภารกิจอะไรเดี๋ยวพี่สอนอีกทีนึงครับเกี่ยวกับภารกิจตรงนี้นะครับผมและสะสมเหมือนจะเป็นระเบิดนะก็คือแลกไอเทมฟรีนี่ SKS ฟรีด้วยนะก็คือถาวรเลยนะก็ไม่รู้ว่าบวกสแต็กอะไรนะครับผมก็ได้ตัวไดมอนด์แล้วก็กล่องดวงใจที่เป็นรูปยักษ์ด้วยโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมแล้วก็โหมีไอเทมหลากหลายเลยนะเห็นไหมก็รอติดตามชมครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับโอเควันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงทางด้านของปืนนะครับผม Evo ใหม่นะครับบวกอะไรอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคแล้วหน้าตาปืนมันเป็นยังไงบางคนไม่รู้บางคนรู้แล้วก็โอเคปิดไปได้เลยนะครับผมนี่เลย MCA1 นะครับผมนี่เลยอาวุธใต้พิภพนะครับใต้พิภพเนี่ยสยบทุกความเดือดนะครับก็คือบวกทั้งดาเมจอะไรประมาณนี้เลยคือแบบมันเท่เหมือนแบบเป็นหมูไฟนรกนะเขาก็เป็นแบบเท่อะคือมันเท่ดีว่ะคือมีหลายสแต็กด้วยพี่จะบอกว่าอันไหนดีนะครับผมแต่ประเด็นคือมันใช้หลายพิมพ์เขียวนะพี่ว่านะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยเพชรก็มี400นะช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้เข้ามาเลยนะคือว่า RV มีกิจกรรมทางด้านของบูคองไงดึงออกไหมก็คือบูคองสกาเป็นการอัพสกินระดับอีโวนะครับโอเคเรามาพูดถึงนี่ดีกว่าสำหรับคนที่ดูวิดีโอและตอบคำถามครบนะครับก็ได้ไปเลยนี่เลยกล่องดวงใจนะครับแล้วก็นี่เลยเป็นทางด้านของ AK นะครับผม AK ดันไปกล่องสุ่มซะได้ก็ขออภัยจริงๆนะครับผมมันกลายเป็นกล่องสุ่มไปได้ยังไงพี่ก็ไม่รู้นะพี่อ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยบางคนสุ่มแล้วได้ถาวรก็โชคดีไปนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ตอบครบ15 75ที่คลิปที่พี่ดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็คือคนที่ดูแล้วตอบคำถามครบ15 75นี่ก็น่าจะได้เหมือนพี่นะครับโอ้แล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้เข้ามาวัน2วันก็มีอะไรมาใหม่นะครับเดี๋ยวรับเพชรแป๊บโอเคมีท่าบูยานี่สุดๆเลยเป็นทางด้านของอะไรใหม่เดี๋ยวจัดซะหน่อยดีกว่าเอาอะไรออกเอาอะไรออกมีท่าบูย่าด้วยนะรอซื้อรอซื้อโอเคเอากล่องสุ่มปืนออกโบเอาจริงถ้าก้าวเพชรนะจริงเลยถ้าออกนะโคตรเท่โคตรหล่ออ่ะปึ๊บกูว่าแล้วคาเฟล่ามันมีโอกาสได้น้อยอ่ะหูมันเกินไปนี่นะครับสำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้เลยก็คือเพชรบางคนนะครับมีเพชรก็แบบเล่นเหมือนพี่นะคือแบบมันน่ากดนะก็เลยกดไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแยกของทางด้านของหัวหน้าหน่วยสำรวจรีวายนะครับโอ้โหได้บอดครับรีวายก็ไม่ได้หมอหมดตู้ก็ 2,000 กว่าเพชรอะก็เกินไปพี่รอไลเนอร์นะครับทำไมพี่ถึงไม่มาสุ่มนะครับพี่รอไลเนอร์นะครับแพทันเกาะนะครับคือพี่ชอบไลเนอร์นะครับผมคือมันเท่มากเลยแล้วก็เป็นทางด้านของคลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของคลาเข้า8กันดีกว่าโอ้บวกจอกเกาะ2อ้าได้ถาวรโอ้โหดันมีแล้วนะครับบับเบิ้ลบีนะครับผม AK โอ้สำหรับคนที่มาดูคลิปนี้ก็ดูเล่นๆไปครับเพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นการเปิดหัวของกิจกรรม Attack on Titan แบบจริงๆจังๆครับนี่ตัว Evo เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมก็คือเป็นทางด้านของสกินปืนต่างๆที่น้องๆก็ตัดสินใจว่าจะอันไหนดีนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมนี่โอเค
นี่เป็นไงอาวุธตายพิภพนะครับผมค่าดาเมจแล้วก็อัตราการยิงก็คือบวกดาเมจ1และอัตราการยิง2นี่ถือว่าดีนะครับปืนนี้นะครับก็คือใช้3พิมพ์เขียวโอ้แล้วนี่ก็เป็นอีโวเก่าๆพี่มีแล้วนะมีอันนี้นี่พี่มีอันนี้แล้วก็มีไอตัวนี่สีฟ้านี่เอ๊ะใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับการอีตัวอีโวติดบั๊กนะครับผมคือพี่มีอยู่แล้วนะครับผมโอเคนี่ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นเรื่องของระยะเจาะเกาะหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่สีเขียวไม่แนะนำให้เอาครับแล้วก็โอ้นี่ดาเมจ2สีชมพูก็ดีสรุปแล้วก็คือมันดีต่างกันก็คือแต่ที่ดีเลยก็คือว่าเป็นสีแดงนะสีแดงก็คือดีมากเลยดูเอฟเฟกต์ดิแต่คือมันใช้3พิมพ์เขียวนะครับน้องๆก็คืออยากได้ก็ดีนะครับผมแล้วก็นี่อันสีฟ้านี่ดีนะพี่ชอบนะคือว่ามันบวกเจาะเกาะ2เลยเออนี่จากเกาะ2แล้วบวกแม่งยำด้วยแล้วคือดาเมจของมันก็มีอยู่แววอ่ะเออดูดิโอ้เท่นะพี่ชอบสีฟ้านะถ้าไปใส่กับเซตตัวอีโวไอตัวที่มันเป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยคือใต้พิภพใต้พบแบบว่าไอตัวแบบเมื่อกี้นะพี่ก็ลืมชื่อไปแล้วไอตัวที่มันเป็นไฟอ่ะครับผมคือน้องก็น่าจะเข้าใจนะครับที่พี่พูดนะนี่แต่สรุปแล้วสีแดงดีที่สุดก็คือสีแดงแล้วก็สีชมพูรองลงมาก็น่าจะเป็นทางด้านของสีฟ้านะครับสีเขียวก็แนะนำให้ไม่เอานะครับผมก็คือสีฟ้าดีสีแดงดีถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็เอาสีฟ้าเพราะบวกเจาะเกาะ2คือยิงยังไงก็คือมันเจาะเกาะนะครับผมก็ดีมากๆเลยนะครับผมกับทางด้าน M4A1 สีแดงนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่เอาจริงถ้าพี่จะเอาก็เอาได้นะครับเพราะพี่มีหินผลึกอยู่ตั้ง9เม็ดนะพี่แค่เอาพิมพ์เขียวมานะครับก็อย่าลืมนะครับผมสุดๆไปเลยนะครับกับปืนสีแดงเมื่อกี้นะสีฟ้าก็ดีเจาะเกาะนะครับผมแล้วก็ทางด้านของ Attack on Titan นะครับสำหรับคนที่อยากได้ชุดมิคาสะนะก็คือมันยังอยู่นะก็คือมาจัดได้เลยนะ1499นะครับผมก็โอ้โห1499ไม่ใช่น้อยนะก็คิดดูนะถ้าเกิดไลเนอร์มันโผล่มานี่ทำไงอ่ะก็คิดดูนะครับก็คือแบบอัลลิมิเต็ดนะรอซื้อวาซาแล้วก็เป็นทางด้านของ1499คิดได้โคตรโหดแล้วก็นี่เอเลนเป็นไททันเอเลนไททันจู่โจมนะครับผมก็คือโอ้โหเนื้อเรื่องก็เข้มข้นมากเลยนะครับผมก็สุดๆไปเลยนะครับผมกับเจ้าตัวนี้นะครับสุ่มหมดเป็นพันยังไม่ได้เลยพี่แต่พี่ไม่ทำคลิปเลยพี่แบบโอ้โหคือพี่มีหลาย ID นะครับประมาณ 2-3 ID นะครับคือทุกคนก็ไม่จะมีแหละคือ ID สำรองแล้วก็นี่ซองแรปเปอร์นะครับก็ดีอันนี้ก็ดีนะครับผมก็คือใครอยากได้คือกิจกรรมมันยังอยู่นะครับผมก็ดีไปแล้วก็ทางด้านของทางด้านของนี่เลยหัวหน้าหน่วยสำรวจรีวายพี่เตียงเรานี่ครับไม่รู้จะเก่งไปไหนแต่คือจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยอยากได้นะแต่พี่จะทำให้น้องๆดูนะครับว่าแม่งโคตรเท่อะ อันนี้พี่มีนะครับก็อย่าลืมว่าฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับรีวายนะครับผม